่องไหนที่คนสัมพันธ์อย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานขณะนี้ทุกท่านนะคะกำลังอยู่กับพวกเราในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน รายการดีๆที่คัดสรรเรื่องเล่าที่มีประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้แรงงานนายจ้างและลูกจ้างทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 1467กิโลเฮิรตซ์แล้ววันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะสุวรีพิมพภัยหรือแก้วนะคะครับเหมือนเดิมครับผมก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมธนัทช่างสารครับก้องครับซึ่งพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะจะอยู่ฟังสาระดีๆด้านแรงงานกับพวกเราเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 19:00 นค่ะครับวันนี้เป็นวันที่เราออกอากาศกันนะครับคือวันที่13ตุลาคมคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับเมื่อ5ปีก่อนวันนี้เป็นวันอะไรแต่ความรู้สึกของผมณวันนี้เนี่ยยังจำอยู่ในความทรงจำของผมนั่นคือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเสด็จสวรรคตในวันนั้นนะครับนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับประชาชนทั้งประเทศคุณสุวรีฮะในวันนั้นพอจะจำได้ไหมฮะว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ในเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นจำได้ว่า
ปิดทีวีแล้วก็รอฟังข่าวซึ่งก็เป็นความวิตกกังวลของเราส่วนหนึ่งคือมีกระแสข่าวมาทั้งวันใช่ไหมฮะแค่วันนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาตลอดทั้งวันในเรื่องของการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งตอนนั้นผมเองเนี่ยย้ายไปรับราชการอยู่จังหวัดยะลาก็ทราบข่าวมาแหละทั้งวันเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่มันไม่มีความชัดเจนจนช่วงเวลาสักทุ่มหนึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวในเรื่องนี้เหมือนประเทศเงียบไปเลยใช่ไหมฮะแล้วความรู้สึกในวันรุ่งขึ้นนั้นก็เหมือนเราตกอยู่ในเอาไปต่อไม่ถูกจริงมันคนทุกคนตกอยู่ในภวังค์กันหมดว่ามันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมนะครับแล้วก็ภาพเหตุการณ์ต่างๆมันก็ลอยเข้ามาแม้ว่า5ปีแล้วเราก็ยังระลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะ5ปีเราก็ยังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังทั้งประเทศนะครับคงจะรับรู้ได้นะครับถึงพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงครองราชนะครับดังนั้นเราก็ประจักษ์ได้เลยแหละว่าพระองค์ท่านทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะครับเคยดูคลิปวิดีโออยู่ตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านตอนนั้นครองราชใหม่ๆแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพระองค์ท่านเดินทางไปในที่ที่เหมือนมีคอมมิวนิสต์อยู่ในภาคหนึ่งของประเทศไทยได้แหละพระองค์ท่านไปแก้ปัญหาความยากจนก็พยายามที่จะไปดูพื้นที่ในการสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็พอไปดูพื้นที่ในการสร้างเขื่อนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็มีคอมมิวนิสต์อยู่แล้วก็มีนักข่าวต่างชาติเนี่ยทรงสัมภาษณ์พระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทำแบบนี้เนี่ยมาในพื้นที่สีแดงแล้วก็จะไปสร้างเขื่อนไปสร้างความเจริญตรงนี้เนี่ยเท่ากับไปสร้างความเจริญให้คอมมิวนิสต์หรือเปล่าเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านตอบนักข่าวผู้นั้นด้วยความแยบคายของความคิดของพระองค์ท่านท่านบอกว่าพวกท่านใครที่อยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยพวกท่านไม่ได้มองว่าใครคือคอมมิวนิสต์ใครคือประชาชนทุกคนล้วนเป็นประชาชนในแผ่นดินของไทยนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แต่สิ่งที่พวกท่านเนี่ยสู้คือสู้กับความยากจนของประชาชนในประเทศเพราะฉะนั้นเองหากพวกท่านแก้ปัญหาในพื้นที่ตรงนั้นได้ประชาชนทุกคนถามว่าใครอยากเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ไม่อยากเป็นถ้าเขามีพื้นที่ในการทำกินเพาะปลูกอะไรได้ก็ประชาชนเขาไม่รู้จะกลับกลายเป็นประชาชนนี่คือความคิดของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเริ่มแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างนักข่าวผู้นั้นถึงกับอึ้งนะครับคนที่ตามเสด็จในตอนนั้นก็ทรงอึ้งเหมือนกันหลายๆที่ว่าพระองค์ตอบแบบนี้เนี่ยแสดงพระองค์ท่านมองได้อย่างลึกซึ้งไม่ได้แยกแยะว่าใครเป็นใครเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านสู้กับความยากจนของประเทศชาติพระองค์ท่านแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วพระองค์ท่านก็ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้มาตลอดระยะเวลา70กว่าปีที่พระองค์ท่านดำเนินการนะครับก็เรียกว่าคนในยุคเอาแหละในยุคผมนี่แหละคนที่เกิดปีตั้งแต่2510กว่าขึ้นไปเนี่ยก็ซึมซับได้ในข่าวพระราชสำนักว่าเห็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานอย่างเยอะเลยนะครับมีการพัฒนาการศึกษาทั้งทางการแพทย์การสาธารณสุขตลอดจนการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้นั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านเคยพูดเรื่องนี้ไว้นานมากแล้วนะฮะพูดไว้นานมากว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆเรามีทรัพยากรของเราในประเทศไว้อย่างมากมายแล้วก็หากเราใช้ชีวิตตามแนวที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราจะอยู่รอดแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมากมายซึ่งประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแล้วในยุคแรกๆนะฮะผมก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
มันคือการที่จะให้ไปปลูกผักปลูกอะไรหนีจากความมั่งคั่งอะไรแล้วกลับไปอยู่กับดินกับทรายอย่างเงี้ยซึ่งคนที่พูดแบบนี้นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเพียงแต่ว่าให้เรารู้จักพออยู่พอกินนะครับแล้วก็อาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องประคับประคองนะครับใช้อาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตินะครับเราก็จะรู้ว่าเราฐานะความเป็นอยู่อย่างไรเราก็ต้องมีพื้นฐานแห่งความมั่นคงตรงนั้นพระองค์ท่านให้หลักการไว้เยอะแล้วทุกคนก็พูดกันเยอะมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อเราเกิดวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถ้าคุณสุวรีน้องแก้วเนี่ยลองสังเกตดูตอนนี้ทุกคนโหยหาธรรมชาติใช่ไหมฮะอยากกลับไปปลูกผักอยากกลับไปอยู่กับธรรมชาติเพราะเรามีความรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้ววิถีเศรษฐกิจพอเพียงคือแค่พออยู่พอกินตื่นขึ้นมามีอาหารมีผักที่เราปลูกเองมีปลาที่เราเลี้ยงเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรเลยอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนตกงานตอนนี้ถอยหลังกลับไปอยู่ชนบทไปอยู่บ้านเมืองบ้านที่ตัวเองจากมาอย่างเงี้ยหลายคนนะครับที่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วก็พอเจอวิกฤตของโควิดก็กลับไปแล้วก็ไปบางคนก็สามารถไปทำปลูกผักปลูกหญ้าจนกระทั่งมีรายได้มากกว่าทำงานในโรงงานอีกตอนนี้มีความสุขด้วยวิถีชีวิตก็ดีนะครับนี่แหละก็คือคนไทยเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เจออะไรก่อนก็จะหลงระเริงไปกับสิ่งที่ยั่วยุคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ลืมง่ายนะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกว่าทำโดยที่ทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้แยกแยะว่าเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็มีหลักการในการทรงงานหากคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมูลว่าหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อนะครับที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้เนี่ยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เคยฟังการบรรยายของดร.สุเมธนะครับท่านก็เป็นคนใกล้ชิดสนิทพระองค์ท่านที่สามารถทำงานร่วมกับพระองค์ท่านได้ท่านก็บอกว่าหลักการทรงงานที่เราเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตที่ว่า23ข้อจริงพระองค์ท่านก็ไม่ได้พระราชทานให้อย่างนั้นนะครับพระองค์ท่านไม่ได้บอกว่าข้อ1จะต้องเป็นระเบิดจากข้างในข้อ2จะต้องเป็นอะไรนะทำจากเรื่องเล็กๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลูกมาในใจคนอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ท่านก็ไม่ได้บอกตรงๆแต่สิ่งที่สามารถสกัดได้คือดร.สุเมธเนี่ยพระองค์ท่านแค่ดร.สุเมธเนี่ยเก็บมาเองหลังจากที่สัมผัสกับพระองค์ท่านแล้วก็ลองมาเขียนดูว่าการทรงงานของพระองค์ท่านมีอะไรบ้างก็เอามาเป็นหลักการให้พวกเราเนี่ยได้ซึมซับและได้นำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งก็เป็นประโยชน์แล้วก็หลายๆเรื่องที่พระองค์ท่านให้แนวคิดไว้สำหรับการแก้ปัญหาให้กับพวกเรานะครับให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้ก็ทดแทนทุกวันนี้เชื่อว่าแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตามนะฮะแต่สิ่งที่พระองค์ท่านฝากเอาไว้เนี่ยเยอะมากมายนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ฟากฟ้าจนถึงมหานาทีเนี่ยมีพระองค์ท่านอยู่ตลอดเนื่องจากว่าพระองค์ท่านมีโครงการในพระราชดำริมากกว่า 4,000 กว่าโครงการก็ตั้งแต่ที่ผมบอกนะครับว่าจากฟากฟ้าอะไรล่ะฝนหลวงสู่มหานาทีก็ไล่ลงมาตั้งแต่เรื่องของการดูแลน้ำดูแลพวกทางสร้างปะการังเทียมโน่นนั่นนี่นะครับในป่าในอะไรเป็นโครงการของพระองค์ทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะยืนเหยียบอยู่ในตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยพระองค์ท่านอยู่หมดไม่ว่าจะอยู่ในดินอยู่ในน้ำเลี้ยงปลาการแก้ปัญหาแก้มลิงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวมีอันไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านลองนึกดูนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ต่างชาติยอมรับในพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองไปศึกษาดูเอามาสักนิดหนึ่งก็พอในการที่จะดำเนินชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าต่อว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละน่าจะเป็นหนทางรอดของเราซึ่งกระทรวงแรงงานเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเอาแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปเผยแพร่ไปนำเข้าสู่สารประกอบการให้แรงงานได้รู้จักได้นำไปปรับใช้เนี่ย
มันก็น่าจะเกิดประโยชน์หากเราเกิดวิกฤตเพราะที่ผ่านมาเราเจอโควิด-19 ใช่ไหมฮะคุณสุรีหลายสถานประกอบการต้องปิดกิจการลูกจ้างถูกเลิกจ้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็คือทางรอดมันก็คือความมั่นคงในอย่างหนึ่งกระทรวงแรงงานเองก็พยายามคิดในเรื่องนี้เลยได้มีโครงการที่ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรองดำเนินการทำให้กับสถานประกอบการสร้างเป็นสวัสดิการตัวใหม่นะครับเรียกว่าโครงการรายงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนี่โครงการเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังในช่วงเบรกที่2กันดีกว่าว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วก็เราดำเนินการไปแล้วเป็นต้นแบบอะไรยังไงแต่ก่อนจากกันในเบรกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้อยากทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือหากเราไม่สามารถนำพวกหลักการทรงงานหรือโครงการต่างๆไปดำเนินการได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกทุกคนนั่นคือการทำความดีทำความดีให้กับผืนแผ่นดินไทยดีที่ตัวเรานะครับแค่เรื่องดีเรื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็ตามมานะครับผมอยากจะอัญเชิญพระราชดำรัสของเรียกว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่มอบให้ไว้นะครับเอามาบอกกับคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เอาไปนอนคิดนะครับว่าเอ้ยเราคิดถึงพระองค์ท่านแหละแต่เราจะทำยังไงผมก็เลยมองว่าเออถ้าเราทำแบบนี้ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เอาแค่ทำความดีอย่างเดียวเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็แก่ตัวท่านเองนะครับพระองค์ท่านบอกว่าการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีนี่คือพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจณสวนลำพอนนะครับพวกท่านมองลึกซึ้งเลยนะครับว่าความดีมันทำยากแต่จำเป็นต้องทำอ่ะมันเห็นผลช้าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ก่อนในช่วงเบรกแรกนะครับให้เป็นคนดีและทำความดีกันนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกที่2มาฟังกันเรื่องของโครงการแรงงานพันดีนะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนนะครับThank you.
ทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกิจการก่อสร้างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามเช่นห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทำงานและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคจัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกจ้างสวมหน้ากากอนามัยและประชาสัมพันธ์ให้ทราบวิธีป้องกันโรคหากพบลูกจ้างเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือติดเชื้อให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่วยหรือใช้สิทธิ์ลาพักร้อนตามกฎหมายหรือตามตกลงกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1546หรือ1506กด3กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานมนุษย์เงินเดือนหนี้เยอะหนี้บัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเงินหมดหมุนไม่ทันถึงขั้นเป็นหนี้นอกระบบโปรดทราบหนี้ทุกอย่างมีทางออกเสมอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ด้านสหกรณ์มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินสร้างวินัยการออมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกันสนใจสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1506กด3สวัสดีค่ะท่านฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการสถานีแรงงานค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่ก้องได้เกริ่นนำถึงโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นโครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาใช้กับสถานประกอบกิจการนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานเองก็ได้ผลักดันมาตลอดระยะเวลา1ปีนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดต่อไปนะคะจะให้พี่ก้องช่วยเล่าให้กับเราฟังค่ะว่าโครงการแรงงานพันธุ์ดีมีที่มาและความสำคัญอย่างไรค่ะครับโครงการนี้อย่างที่บอกครับว่ากระทรวงแรงงานภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านเห็นความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะน้อมนำในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่สถานประกอบกิจการนะครับก็เลยมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลองไปลองคิดหาโครงการนี้ไปจัดสวัสดิการให้กับสถานประกอบกิจการนะครับก็คิดว่าในเรื่องของการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เนี่ยก็เห็นจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกจ้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเราเจอกับพิษโควิด-19 มาหลายระลอกนะครับแรงงานเองก็ต้องตกงานสถานประกอบการเองก็ขาดรายได้ปิดกิจการด้วยนะครับ
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งครับต่อการจ้างงานและการดำรงชีวิตของลูกจ้างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงคิดโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นก็เพื่อส่งเสริมให้สามขอบกิจการเนี่ยจัดสวัสดิการแรงงานแบบมีส่วนร่วมนะครับก็คือการแบบมีส่วนร่วมคือทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันดำเนินการนะครับโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานก็คือโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะครับของนายจ้างอย่างเช่นที่ดินหรือพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกทำการเกษตรนะครับสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกจ้างได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุดเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรครับก็เพื่อเอาไปนำไปบริโภคและส่วนที่เหลือก็เอาไปขายในชุมชนก็จะมีรายได้ด้วยแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับคือแนวคิดนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปส่งเสริมให้กับสถานประกอบกิจการเนี่ยคุยกันกับลูกจ้างแล้วก็ให้แบ่งปันลงพื้นที่ที่มันว่างเปล่าดูสิคือมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยบางทีเงินตัวเดียวมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์นึกออกไหมฮะคือบางทีเราทำงานหาเงินมาได้แต่ในช่วงหนึ่งถ้าเงินมันไม่มีความหมายไปซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางอาหารนี้ก็คือเราต้องลงมือทำนี่เขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำก็นายจ้างในเมื่อเขามีพื้นที่ว่างในสามกอบการแล้วเขาเจอพิษเศรษฐกิจหรือพิษโควิดเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินไปจ้างลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่มีรายได้และจะทำยังไงแต่ก็อยากให้ลูกจ้างยังอยู่กับตนเพราะเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นแล้วเราจะอยู่กันไปด้วยกันได้อย่างไรก็ให้พื้นที่ไปแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยใช้เวลาว่างก็ไปปลูกผักสวนครัวแล้วได้ผลผลิตมาก็เอามาทานกันในครัวเรือนก็แบ่งปันกันไปก่อนคือเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนในครอบครัวก็มีกับข้าวอะไรกินมีปลามีอะไรเลี้ยงกันไว้ก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมจึงเกิดเป็นโครงการแรงงานพันธุ์ดีคำว่าพันธุ์ดีเนี่ยหมายถึงว่าพวกพันธุ์ไม้พันธุ์เกษตรพันธุ์อะไรนะครับเราก็หาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ดูโครงการต้นแบบมาจากทหารพันธุ์ดีซึ่งเป็นโครงการในพระราชบัญญัติขององค์สมเด็จพระเทพนะครับเราก็ทางกระทรวงแรงงานเองก็ลองเอามาประยุกต์ให้กับสถานประกอบการในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมก็มีสถานประกอบการทั่วประเทศ99แห่งที่เห็นดีด้วยแล้วก็ร่วมดำเนินโครงการนี้กับเรานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย99แห่งก็เลยมีแนวคิดว่าลองหาต้นแบบของ99แห่งให้ได้สัก9แห่งสิเพื่อมาเป็นต้นแบบของโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆได้ดำเนินการต่อเพราะว่าเชื่อว่ามีการไปประเมินผลนะครับว่าแรงงานเมื่อเอาไปทำแล้วเนี่ย เขาสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้จริงๆนะครับหรือลดรายจ่ายได้บางคนเดือนหนึ่ง 2-3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์วิกฤตเจอพิษโควิดเนี่ยแทบจะไม่ต้องกลัวเลยไม่อดแน่นอนนะครับเลี้ยงตัวเองอยู่ได้มีความมั่นคงทางอาหารเพราะมองว่าการหาข้าวหาปลาหาผักหาพืชเลี้ยงในครอบครัวกินให้ได้ก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปหาเงินเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งสอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อทุกคนก็เห็นประโยชน์นะครับสถานประกอบการต่างๆก็เห็นประโยชน์ก็มีถึง99แห่งเราก็เลยเลือกมีคณะกรรมการเข้าไปประเมินนะครับแล้วก็คัดต้นแบบมาได้ถึง9แห่งต้องเรียกว่ามาจากทั่วทุกภาคของประเทศเลยแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามอบประกาศเกียรติคุณกันซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นก็ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติในสิ่งที่เขาดำเนินการไปเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมานะครับโดยให้เป็นต้นแบบของโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง9แห่งเนี่ยก็มีบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดอยู่ที่สระบุรีนะครับแล้วก็บริษัท KS Mopart จำกัดบริษัทแกมม่าอินดัสทรีที่อยู่กรุงเทพนะครับบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัด
นะครับแล้วก็บริษัทดอยซินเวอร์แฟคทอรี่บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทน้ำตาลมิตรผลบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดนะครับบริษัทซีเฟสอินดัสทรีบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดนะครับก็ทั้ง9แห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบซึ่งจะได้ไปขยายผลต่อแล้วก็ในปีงบประมาณ2565ก็คาดว่าจะต้องมีสถานประกอบการอย่างน้อยก็76จังหวัดจะต้องมีโครงการแรงงานพันธุ์ดีอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันเรียกว่าโอ้โหคือทุกคนแฮปปี้มากอ่ะวันที่เราจัดงานกันวันนั้นนะครับเรามอบรางวัลกันแล้วก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงานที่โรงงานเขาทำแล้วก็เอาพืชผักอะไรมาแสดงมาโชว์กันแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางทั้งสถานประกอบการเองทั้งผู้บริหารเขาแล้วก็ทางแรงงานเองนี่เขามาที่เขาทำเองเนี่ยเขาพูดด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มก็เขามีความสุขมากไม่ว่าจะเลิกงานแล้วเนี่ยบางทีเลิกแล้วก็ยังไม่กลับบ้านอยากไปรดน้ำผักก่อนนะครับแล้วเขาจะมีความสุขมากเมื่อบางทีรดน้ำผักไปแล้วเขาออกผลผลิตอ่ะพริกเขาออกดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าเนี่ยนี่คือแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับที่สามารถทำให้แรงงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับเอาละถ้าอย่างนั้นก็ฝากโครงการแรงงานพันธุ์ดีไปด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังหากสถานประกอบการไหนที่สนใจหรืออย่างไรก็ติดต่อที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันสร้างโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราพักกันเบรกที่2ก่อนนะครับไปฟังสิ่งดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาในช่วงต่อไปนะครับวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้ใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟซนิวปิดปันหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยให้เช็คก่อนแชร์ในกระแสใดๆผิดไปแล้วย่ำแย่เสียใจตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคมทุกคนจงตื่นฟื้นจากการเห็นแก่ตัวเห็นแก่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาเพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพ้องถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายชาวไทยอย่ารับไหลรุ่มหลงชาติจะเรืองรังนงต่อ
รอบรู้เรื่องแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือ OT ในวันทำงานนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่า 1 เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยและในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยืนยันว่าการทำงานล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นจะแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติมหรือวันหยุดสะสมไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1546หรือ1506กด3กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้นายจ้างและลูกจ้างต้องจับมือกันไว้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างเช่นลดวันทำงานลดค่าจ้างซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างขอให้นายจ้างลูกจ้างใช้หลักสุจริตใจประคับประคองธุรกิจไปด้วยกันและขอให้การเลิกจ้างเป็นทางเลือกสุดท้ายขอรับคำปรึกษาด้านแรงงานได้ที่สายด่วนโทร1546กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะท่านฟังท่านคะกลับเข้าสู่รายการสถานีแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเมื่อสักครู่พี่ก้องเล่าให้เราฟังถึงโครงการแรงงานพันดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงครับต้องอยากจะเล่าเรื่องราวดีๆให้พี่ก้องแล้วก็คุณผู้ฟังฟังค่ะจริงๆแก้วเองได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อดีตพนักงานเกษียณของบริษัทน้ำตาลซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลของเราด้วย คือต้องบอกว่ามีความประทับใจมากเพราะว่าแกเล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่โรงงานเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยแล้วตัวแกเองก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะใกล้เกษียณตอนนั้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าโรงงานเนี่ยไม่ปิดเราพนักงานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะทานกันแกเนี่ยก็เลยไปเสนอทางหัวหน้าสถานประกอบกิจการว่าอยากที่จะทำนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมาใช้โดยที่เริ่มเรียนจากงูปลาเลยแล้วก็จะมีคนมาสอนองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนที่แกได้เริ่มทำก่อนที่แกจะเกษียณในโรงงานน้ำตาลเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้แกสามารถนำไปสร้างอาชีพใช่ค่ะเป็นอาชีพหลักเกษียณทุกวันนี้เนี่ยพอแกเกษียณแล้วกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วเรียกได้ว่าไม่ต้องออกจากบ้านเลยพื้นที่บริเวณบ้านของแกค่ะมีทั้งแปลงปลูกแปลงปลูกพืชผักผสมมีทั้งกล้วยมีทั้งผักมีครบเลยว่างั้นคืออาหารเดินลงมาจากบ้านเนี่ยมีอาหารแล้วไม่ต้องไปใช้ตังค์สักบาทนึงใช่แล้วสิ่งที่แกเซอร์ไพรส์มากคือผลผลิตที่ได้เนี่ยแกเล่าให้ฟังว่านอกจากกินเองในครัวเรือนแล้วทุกวันนี้แกเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งที่บ้านแกเลยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาตัวเองแบบพึ่งพาตัวเองได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เมื่อเราทำแล้วประสบผลสำเร็จแล้วมีของเหลือมาไม่ใช่เครื่องจริงของเหลือหรอกเหลือจากที่เราใช้แล้วใช้ประโยชน์ที่บ้านในครัวเรือนเราแล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันในชุมชนนะครับจะขายก็ตามจะแจกก็ตามก็แล้วแต่นะครับอย่างที่น้องแก้วเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เกษียณมาเนี่ยเขาก็ยังทำงานในโรงงานนั้นไปแล้วก็เขายังไม่รู้ทิศทางว่ายังไงต้องเรียกว่าโชคดีแล้วมีโอกาสที่เกิดวิกฤตแล้วก็ทำให้เขาได้มีองค์ความรู้ในการปลูกพืชสวนครัวแล้วเขาก็มาต่อยอดหลังจากที่เกษียณแล้วเพราะนั้นอย่าดูแคลนนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะอายุไหนอะไรอย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอยู่กับเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันจะนำพาชีวิตเราให้รอดได้จริงๆเมื่อเราเจอวิกฤตครับใช
ใช่ค่ะแล้วในช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงเก็บข่าวมาเล่าเรื่องเป็นช่วงประจำของเราอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามีประเด็นฮอตเลยค่ะโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่าเรามีประเด็นเฟคนิวส์ค่ะซึ่งมาสดๆร้อนๆเลยเขาบอกว่าโพสต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเด็นในเรื่องของจริงหรือเปล่าที่สามารถจ้างแรงงานเด็กต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานได้ส่วนโพสต์ที่2โพสต์ถามว่าจริงหรือเปล่าที่ลูกจ้างทดลองงานไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วยซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้นะคะผู้ให้ข้อมูลในโลกออนไลน์เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นข่าวเท็จเป็นข่าวเฟซบุ๊กค่ะข่าวปลอมว่างั้นเถอะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เรานะคะจะนำข่าวทั้ง2ประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะครับได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเล่าในเรื่องของประเด็นแรกเลยดีกว่านะครับวันนี้เก็บข่าวมาเล่าเรื่องสำหรับเรื่องของเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมนะครับในประเด็นของการจ้างงานเด็กต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานเนี่ยได้มีผู้โพสต์ข้อความหนึ่งในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นก็บอกกฎหมายใหม่เนี่ยระบุว่าสามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานได้แบบไม่ผิดกฎหมายค่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเห็นภาพผมเนี่ยจะเห็นว่าผมกำลังทำมือกากบาทไม่ผิดกฎหมายซึ่งกระทรวงแรงงานขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับยืนยันเลยนะครับจะนั่งยันนอนยันก็ยันกันเลยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จแมวนะครับข่าวนี้เท็จแน่นอนและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็อย่าแชร์ข้อมูลออกไปอันจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานได้นะครับกฎหมายเรายังเหมือนเดิมห้ามจ้างเด็กต่ำกว่า15ปีทำงานแล้วโทษก็สูงด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้นมีนโยบายสำคัญนะครับในการที่จะกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541เนี่ยกำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีขีดเส้นใต้ไว้เลยครับห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีเข้าทำงานนะครับเป็นลูกจ้างในงานทั่วไปและงานเกษตรกรรมและอายุต่ำกว่า18ปีเข้าทำงานในงานประมงทะเลฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับถ้า15ปีเนี่ยห้ามจ้างให้เป็นลูกจ้างที่ทำงานทั่วไปและงานเกษตรกรรมแต่งานประมงทะเลเนี่ยขยับอายุมานิดนึงต้องไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่างานประมงทะเลจะเป็นงานที่หนักกว่านะครับงานในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและในกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำหากฝ่าฝืนนะครับคุณผู้ฟังครับมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวต่อลูกจ้าง1คนจ้างลูกจ้างลูกจ้าง2คนคูณ2 3คนคูณ3คุณผู้ฟังคิดดูเอาเราโทษปรับสูงสุดน่ะ2ล้านเนี่ยคุณจ้างสัก2คนเนี่ย4ล้านน่ะค่ะเออขายร้านน่ะผมว่าถ้าจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจบเลยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวกี่ชามถึงจะชดใช้ได้ถูกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโทษจำคุกด้วยสูงสุดไม่เกิน4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับเด็กอายุ15ปีถึง18ปีจ้างเข้าทำงานได้โดยนายจ้างต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงานฟังอีกครั้งถ้าจะจ้างแรงงานเด็กในสังกัดการที่มีอายุเกิน15ปีนะครับต่ำกว่า15ไม่ได้นะยังไงกฎหมายก็ยังไม่เปิดนะครับต้องจ้างเกิน15แล้วถ้าเด็กคนนั้นอายุยังไม่ถึง18เนี่ยคุณต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานให้ทราบภายใน15วันว่าจะจ้างเด็กที่อยู่ในอายุระหว่าง15ถึง18แต่ถ้าเกิน18ไปแล้วในงานทั่วไปไม่มีปัญหาถือเป็นแรงงานทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมขอย้ำเตือนนะครับว่านายจ้างเจ้าของสังกัดกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบว่านายจ้างหรือสังกัดการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยจ้างแรงงานเด็กต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจะดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันทีทั้งนี้หากมีผู้พบเห็นการใช้แรงงานเด็ก
อายุต่ำกว่า15ปีก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือโทรสายด่วน1506กด3หรือ1546หรือทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทางนะครับช่วยกันนะครับอย่าแจ้งแรงงานเด็กนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะครับก็มีคนโพสต์ในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าจริงหรือเปล่าที่ลูกจ้างทดลองงานไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วยซึ่งมีคนโพสต์ถามในสื่อออนไลน์นะคะต้องบอกเลยว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าไปตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จนะคะทางนี้ก็ไม่อยากให้ประชาชนแชร์ข้อมูลออกไปเพื่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดนะคะซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541นะคะกำหนดให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการรับค่าจ้างนายจ้างปีหนึ่งไม่เกิน30วันซึ่งลูกจ้างถือว่าเป็นลูกจ้างทุกประเภทนะคะที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายเดือนรายวันลูกจ้างตามผลงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างทดลองงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในการลาป่วยและยังได้รับค่าจ้าง30วันอยู่นะคะครับซึ่งที่ผ่านมาค่ะลูกจ้างส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดว่าหากลูกจ้างไม่มาทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างซึ่งความจริงนี้นะคะไม่มีกฎหมายบัญญัติยกเว้นว่าลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงานลาป่วยไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างดังนั้นลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงานจึงมีสิทธิ์ที่จะลาป่วยและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน30วันเช่นเดียวกับลูกจ้างประเภทอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะนายจ้างจะออกระเบียบหรือทำข้อตกลงให้กับลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไม่ได้ค่ะพี่ก้องไม่ได้นะครับเน้นย้ำไม่ได้นะครับใช่ค่ะเช่นจะมาบอกว่าตกลงให้ค่าจ้างวันละป่วยปีละไม่เกิน20วันไม่ได้ไม่ได้หรือลูกจ้างทดลองงานไม่มีสิทธิ์ลากิจธุระอันจำเป็นไม่ได้ไม่ได้ซึ่งข้อตกลงนี้นะคะจะตกเป็นโมฆะทันทีค่ะเพราะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะนะครับคุณผู้ฟังกันดีๆนะครับในเรื่องของลูกจ้างไม่ว่าจะทดลองงานจะไม่ทดลองงานคือถ้าเข้าไปทำงานในสังกัดการแล้วเนี่ยสิทธิ์ลาป่วยมันจะได้เกิดขึ้นทันทีแล้วสามารถได้รับถึง30วันแต่หรือเท่าที่ป่วยจริงถูกไหมครับจะมาทำเป็นข้อตกลงกันทีหลังว่าเอ้ยไม่ได้นะทดลองงานได้แค่10วันก็พอหรือไม่จ่ายตังค์ให้เนี่ยมันถือว่าเป็นโมฆะนะครับถ้าเกิดว่าลูกจ้างรายนั้นมาร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรงนั้นต้องตกไปคุณผู้ฟังก็ต้องถ้าเป็นนายจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค่าจ้างให้กับลูกจ้างรายนั้นๆไปนะครับก็เป็นข่าวทั้งสองเรื่องครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวข่าวเท็จนี่แหละที่ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ได้รับฟังแล้วอย่าเพิ่งหลงเชื่อในทันทีนะครับขอความร่วมมือเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งส่งต่ออย่าเพิ่งแชร์ข้อมูลนะครับจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องให้ชัดเจนเสียก่อนเพื่อให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดกันมากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นช่องทางที่ของกรมสวัสดิการก็มีหลากหลายช่องทางทีเดียวที่สามารถโทรมาตรวจสอบได้สอบถามได้หากคุณผู้ฟังเจออยู่ในโซเชียลหรืออย่างไรเนี่ยก็ลองพิมพ์เข้ามาในไม่ว่าจะเป็นFacebook ของกรมก็ได้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงอย่างไรทางกรมมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าข่าวเท็จหรือข่าวปลอมหรือข่าวเฟกนิวเนี่ยอย่าเชื่อในทันทีที่เห็นนะครับควรจะต้องหาข้อมูลที่เป็นจริงก่อนแล้วค่อยแชร์ค่อยอะไรออกไปแล้วจะได้ป้องกันการสับสนนะครับค่ะหรือพี่ก้องคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังทุกท่านมีข้อสงสัยด้านแรงงานก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะพิมพ์เลยค่ะว่าตอบปัญหาแรงงานนะคะพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเจอกับรายการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองค่ะทุกวันอังคารนะคะซึ่งเราจะเป็นการไลฟ์สดนะคะให้ทุกท่านสามารถเอาปัญหาที่เป
็นข้อสงสัยด้านแรงงานเข้ามาสอบถามกับนิติกรของเราได้ตรงๆเลยค่ะครับซึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็อย่างที่นิติกรบอกไปนะคะสอบถามกันเข้ามาเลยทาง Facebook ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาอีกแล้วใช่ค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องเจอกันนะสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับหรือยังไงรอติดตามของเราสองคนด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะกลับมาพบกับรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ใหม่นะคะทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 1467กิโลเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันสุวรีพิมพภัยหรือน้องแก้วนะคะขอลาท่านผู้ฟังไปแล้วค่ะครับผมธนัทช่างสารก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับรู้เรื่องแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมในวงกว้างนายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องให้ความร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศเรื่องแนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19ในสถานประกอบกิจการลงวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2564เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายจ้างและลูกจ้างควรร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่โทร1546หรือ1506กด3กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกคำถามด้านแรงงานมีคำตอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองสิทธินาทีของนายจ้างและลูกจ้างให้เกิดความเป็นธรรมนายจ้างดำเนินธุรกิจอยู่ได้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานชาติไทยที่แรงงานไทย
ได้ก้าวไกลนานเท่านานเหนื่อยยากแค่ไหนเราพร้อมก้าวไปด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อหลอมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระสุนแรงงานเรื่องไหนที่คนสำคัญอย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน